นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิก็เป็นนั้นว่าคณะสงฆ์เราได้กลับมาถึงวัดด้วยความสวัสดิภาพด้วยความเรียบร้อยเมื่อคืนนี้ตอนสัก3 ทุ่มกว่าจึงจะออกจากปากช่องตั้งแต่เช้าแต่ก็มีคุณหมอที่มาที่ไปทำบุญที่เล่าว่าลุงพ่อแบนจากวัดดอยธรรมเจดีกำลังสร้างสำนักอยู่ใกล้ๆแล้วตอนนี้ท่านอยู่พวกเราก็ประกันดีใจตัดสินใจไปกราบท่านแต่บุญเราไม่ถึงเพราะว่าท่านนั่งรถออกไปข้างนอกก็ขอให้ท่านพอสมควรจึงได้ขึ้นรถออกเดินทางเพราะกลัวจะกลับมาถึงวัดดึกแล้วก็พระเนนก็ต้องหากุฏิอยู่วุ่นวายอยู่ในงานอยู่กลางดึกแล้วเหนื่อยด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็คงจะได้มีโอกาสไปกราบท่านที่นั่นอีกต่อไปอาตมาเองอีกไม่กี่วันก็จะลงไปต้อนรับหลวงพ่อสุเมโธแล้วก็จะได้มีโอกาสนิมนต์ท่านไปก็ได้พวกเราได้อยู่ที่ดาวดำทั้ง2 เดือนด้วยความสุขความสบายพอสมควรเรื่องอาหารการกินก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าในระหว่างที่พวกเราไปอยู่ทางวัดก็จ้างแม่ครัวไปเมื่อปีที่แล้วก็ไปคนเดียวก็เหงาปีนี้ก็เอาสามีไปด้วยไป2 ผัวเมียสามีก็เคยบวชเป็นพระหลายปีจึงรู้เรื่องของพระได้ดีก็ไม่มีปัญหาส่วนดินฟ้าอากาศนั้นก็ช่วงแรกฝนตกชุกเหมือนกันแต่ตกไม่ค่อยแรงแล้วที่แคร่ของพระที่อยู่ข้างบนนั้นก็มีผ้าร่มคลุมก็ไม่ได้อยู่ในกรดอย่างเดียวแต่เดือนมีนานั้นฝนมีบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยมีลมฉะนั้นฝนไม่ค่อยสาดก็อยู่ได้โดยปกติในปีที่ผ่านมาไปมีนาฝนไม่ตกเมษาและมีลมแรงด้วยแต่ปีนี้ปรากฏว่าเดือนเมษาฝนแทบจะไม่ได้ตกเลยอากาศดีพอขึ้นอยู่ข้างบนแล้วอยู่ริมน้ำแล้วก็อยู่ได้ร่มของต้นไม้ใหญ่ๆมันก็รู้สึกสบายพูดได้ว่าไม่มีคำว่าร้อนเลยถ้าอยู่ข้างล่างที่หอฉันกลางวันจะร้อนนิดหน่อยแต่พอขึ้นไปข้างบนรู้สึกสบายอาตมาเองมักจะขึ้นเขาหลังเพื่อนสัก10 โมง 11 โมงจึงเริ่มจะร้อน
แต่ก็มีโอกาสแวะไปกลางทางส่งน้ำส่งน้ำน้ำตกทุกวันแต่มาถึงมีความรู้สึกว่าไม่มีหงน้ำในโลกนี้ที่จะดีเท่าของเราที่นี่หงน้ำรูหราปูหินอ่อนแกรนิตมีสุขภัณฑ์ทันสมัยมีอะไรต่ออะไรที่ดูสบายตาไม่มีอะไรที่จะสบายตาเหมือนธรรมชาติไม่มีที่ไหนที่จะสดชื่นเบิกบานเหมือนที่ส่งน้ำที่เท่าดำเวลาของเราเมื่อจึงผ่านไปอย่างรวดเร็ว2 เดือนก็หายไปภายในพริบตาเดียวก็กลับมาที่ว่าพริบตาเดียวนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตประจำวันเราไม่มีอะไรคือไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีกิจกรรมไม่มีใครเข้ามาในระหว่าง2 เดือนนี้ก็มีคนเข้ามาแค่รู้สึกจะ2 ครั้ง 3 ครั้งหลังสงกรานต์ก็มีคณะนักศึกษาไปศึกษาเรื่องพืชพันธุ์เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่ได้2 วันหลังจากนั้นก็มีโยมของพระไปเยี่ยมพระลูกชายนอกจากนั้นไม่มีใครเข้าไปเลยส่วนอาตมาก็เลยได้ผัดพรจากการรับแขกจากการเผยแผ่แล้วก็มีเวลาส่วนตัวมากและมีความสุขส่วนพระเนนก็ไม่มีอะไรมากขึ้นเขาหลังฉันแล้วก็ใช้เวลาในการทั้งสมาธิเดินจงกรมซึ่งถือว่าเป็นงานหลักของสมณะพระพุทธศาสนาของเราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ขึ้นอยู่กับสถาบันสงฆ์เป็นหลักใหญ่เพราะเป็นผู้ที่มอบกายถวายชีวิตกับการศึกษาปฏิบัติและเผยแผ่และการดำรงไว้ถึงพระศาสนานั้นเราต้องการพระสองประเภทพระที่ท่านเก่งทั้งปาลีทางปริยัติธรรมเพื่อจะรักษาพยัญชนะไว้แต่เอาแต่พยัญชนะอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีอัดด้วยอัดหรืออัฏฐะก็คือเนื้อหาและผู้ที่แสวงหาเนื้อหาเป็นผู้แสวงหาสิ่งรับรองพยัญชนะคือพระคัมภีร์นั่นก็คือฝ่ายวิปัสสนาธุระฝ่ายพระวัดป่าและพระพุทธองค์ให้เกียรติให้ความสำคัญกับพระปฏิบัติมาพระพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าตราบใดที่พระภิกษุสามเณรยังยินดีพอใจในเสนาสนะป่าพระพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมนี่เป็นข้อคิดที่ลึกซึ้งมากแล้วก็ชวนให้เราคิดว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมพุทธองค์ไม่เคยตรัสเลยว่าตราบใดที่พระเนนมีวัดวาอารามที่ใหญ่โตมีเจดีย์มหาเจดีย์มีพุทธศาสนาจะไม่เสื่อมพระพุทธองค์ไม่เคยมองว่าพระศาสนาจะเจริญจะเสื่อมอยู่ที่วัตถุสิ่งของแต่ท่านเห็นว่าพระศาสนาจะอยู่ได้ตราบใดที่ผู้ที่เป็นธรรมทายาทโดยตรงคือพระสงฆ์นั้น
จะเป็นผู้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติและความยินดีในเสนาสนะป่าเป็นเครื่องวัดความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเพราะท่านบอกว่าเขาไปอยู่ในป่าแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะกระตุ้นเราความรู้สึกที่เป็นบาปเป็นอกุศลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีแต่สิ่งที่ชวนให้จิตใจของเราสงบเยือกเย็นสิ่งแวดล้อมนั้นเอื้ออำนวยต่อการระงับความคิดฟุ้งซ่านของจิตใจต่อการปล่อยวางกิเลสสำหรับผู้ที่มีอุดมการณ์มีจุดประสงค์ในการดำเนินชีวิตเช่นนั้นแต่สำหรับผู้ที่อย่างยินดีในความสนุกสนานเฮฮายังต้องการเสพความสุขทางเนื้อหนังเข้าไปในป่าแล้วก็จะรู้สึกเบื่อบ้างรู้สึกกลัวบ้างรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงบ้างอยู่ไม่ได้ท่านจึงจัดไว้ว่าการอยู่ในป่าง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบแต่ยากสำหรับผู้ที่ต้องการความวุ่นวายหรือต้องการความสนุกสนานทั้งการเข้าไปอยู่ในป่านั้นก็เป็นการทดสอบตัวเองในหลายด้านแล้วก็ด้านหนึ่งก็คือเป็นโอกาสทดสอบความจริงใจในการขัดเกลากิเลสเพราะคนเราชอบเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอพระเนรเราที่ยังเป็นพุทธชนก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับญาติโยมเท่าไหร่ในจุดนี้แล้วโอกาสที่เราจะหลอกตัวเองว่าเก่งที่เราเป็นจริงก็มีอยู่เสมอพอเข้าไปอยู่ในป่าเราก็หลอกตัวเองได้ยากโกหกตัวเองได้ยากเพราะว่าต้องเห็นชัดเลยว่าพอใจหรือไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบที่จะอยู่ในป่าเมื่อมีเวลาส่วนตัวที่จะทำสมาธิเจริญจงกรมนั้นเราสามารถใช้เวลานั้นให้เกิดประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนพระบางรูปอยู่ในวัดอย่างเช่นวัดของเรานี่แหละบ่นว่ามีเวลาส่วนน้อยส่วนตัวน้อยเกินไปเพราะกิจกรรมมามากอยากอยู่องค์เดียวอยากอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยได้เพราะต้องช่วยรับใช้ต้องช่วยหากิจคงสงฆ์แม้อยากไปอยู่องค์เดียวนานๆการภาวนาก็คงจะได้ดีกว่านี้แต่พอมีโอกาสจริงๆแล้วปรากฏว่าคิดถึงวัดเรียกว่ารู้สึกไม่สามารถไม่มีเหมือนกับไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมที่อำนวยประโยชน์ก็เหมือนกับว่าเราเคยฝันไว้ว่าวันใดวันหนึ่งจะได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศบางคนอาจจะคิดอยากไปอเมริกาของบางคนคิดจะไปอังกฤษบางคนอาจจะคิดจะไปสวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นคิดว่าถ้าไปที่นั่นก็คงสนุกคงมีความสุขสมมติว่าวันใดวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปจริงได้ไปถึงแล้วนั้นออกจากสนามบินปรากฏว่าไม่มีสตางค์
อยู่แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้อยู่จะไปไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้ไม่มีสตางค์ก็มีก็เพียงพอที่จะเอาตัวรอดถึงกว่าได้กำหนดกลับบ้านมีค่าอาหารค่าโรงแรมนิดนิดน้อยน้อยแต่จะไปดูอะไรที่ไหนไปไม่ได้ก็เลยไม่สนุกอย่างที่คิดตอนนี้ระหว่างที่ยังอยู่บ้านเราไม่ได้เก็บอ้อมรอมริบไม่ได้ทำงานเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะได้ไปใช้ที่นั่นอันนี้อาตมาขอเปรียบเทียบกับนักปฏิบัติเราหรือว่าพระสงฆ์เราที่ไม่ค่อยเอาไหนมีแต่ปลอบใจว่าไปถึงเตาดำไปถึงถูกจำก้อมไปถึงที่ไหนที่มันสงบวิเวกแล้วการปฏิบัติของเราจึงจะก้าวหน้าเราจึงจะเอาจริงเอาจังแต่เนื่องจากว่าเคยประมาทที่นี่พอไปถึงที่นั่นแล้วไม่มีเงินใช้ก็เรียกว่าไม่มีกำลังใจเพียงพอที่จะได้รับประโยชน์ก็กลับรำคาญตัวเองอันนี้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาของพระวัดป่านานาชาติโลกที่ไหนก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันท่านจึงบอกว่าระวังคำว่าอนาคตให้มากระวังคำว่าอดีตให้มากอดีตกับอนาคตเป็นของมายาอดีตก็คืออะไรอดีตของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งมันก็มีจุดรวมกันจุดนั้นก็คือการที่อดีตของพวกเราทั้งหลายในขณะปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่แค่สัญญาคือความจำเห็นไหมเนี่ยเราแต่ละคนมาลองนึกถึงเรื่องในอดีตที่เคยประทับใจตัวเองมากๆเดี๋ยวนี้มีเลือไว้หลายบ้างนะก็มีเลือแต่ความจำใช่ไหมมันจำได้แต่ไม่มีอะไรนอกจากนั้นคืออดีตทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าอดีตในชาตินี้อดีตที่เราจำไม่ได้คือประสบการณ์ในภพชาติก่อนๆเนี่ยในปัจจุบันนี้มันก็มีแต่สัญญาความจำอนาคตคืออะไรมีที่ไหนไหมไม่มีนอกจากในความคิดปรุงแต่งของเรามันเป็นสังขารก็เป็นความคิดท่านจึงสอนว่าธรรมะอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นจุดรวมอดีตก็อยู่ในปัจจุบันอนาคตก็อยู่ในปัจจุบันเพราะอดีตในประสบการณ์จริงก็คือสัญญาที่กำลังปรากฏอยู่ในใจของเราในปัจจุบันนี้อนาคตก็แค่ความคิดที่เกิดดับอยู่ในจิตใจของเราในปัจจุบันนี้ดังนั้นให้เรามาสนใจเรื่องปัจจุบันให้มากอย่าให้จิตหลุดออกจากปัจจุบันโดยใช่เหตุถ้าเกิดมีโอกาสมีความจำเป็นที่จะทบทวนประสบการณ์ในอดีตเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองในปัจจุบันก็ไม่เป็นไรหรือจะวางแผนเพื่อความสะดวกในความประหยัดและประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ในอนาคตก็ไม่ว่าแต่ขอให้เราเข้าใจว่าจิตใจของเราจะสุขจะทุกข์เราจะเจริญจะเสื่อมมันก็อยู่ที่ความฉลาดเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันมากกว่าอย่างอื่นเพราะเรามีแค่นี้สิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่เป็นตัวชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในอนาคตมันก็อยู่ที่นี้และที่นี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้มาสนใจเรื่องชีวิตปัจจุบันทุกวันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรามีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและงดงามแล้วหรือยังด้วยเรายังเป็นคนหลักลอยอยู่ยังเคว้งคว้างอยู่เรามีที่ไปหรือยังมันมีหลักมีหลักชีวิตมีหลักการของตัวเองแล้วหรือยัง
และถ้าเราตอบได้ว่ามีแล้วก็ขอให้เราพิจารณาอีกทีว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้สิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เราคิดอยู่ทุกวันนี้ตรงกับเป้าหมายนั้นหรือไม่หรือตรงกับเป้าหมายนั้นมากน้อยแค่ไหนบางทีเราตั้งเป้าเอาไว้แต่ไม่คอยจะน้อมจิตหรือน้อมกายวาจาใจให้สอดคล้องกับการประพฤติปฏิบัติที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นแต่เมื่อมีใครตักเตือนว่ากล่าวเรื่องความประพฤติแล้วก็กลับน้อยใจว่าทำไมเขาไม่เห็นความตั้งใจดีของเราทำไมเขาไม่เห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีเป้าหมายที่น่าจะเป็นที่ยอมรับของบัณฑิตผู้มีปัญญาโดยมองข้ามว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกสิ่งที่ปรากฏอยู่แก่คนรอบข้างไม่ใช่อุดมการณ์สิ่งที่ปรากฏอยู่แก่คนรอบข้างหรือแก่สังคมทั่วไปก็สิ่งที่เราทำและคำที่เราพูดฉะนั้นต้องให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มันสอดคล้องกันและต้องมีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะโอกาสที่กิเลสตัณหาจะสอดแทรกเข้ามาครอบงำจิตใจของเราโดยเราไม่รู้ตัวมีอยู่เสมอเรามีแต่สติมีแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมนั่นที่จะป้องกันอันตรายนี้ได้ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจรักษาสติคงเราไว้ให้เป็นอินทรีย์เป็นพลังอยู่ภายในเราจะสู้กับกระแสของกิเลสไม่ได้ตอนให้เราพิจารณาเห็นโทษของการขาดสติอย่างที่ลุงพ่อเราท่านเคยเตือนอยู่เสมอว่าขาดสติหนึ่งวินาทีเหมือนกับเป็นบ้าหนึ่งวินาทีขาดสติหนึ่งนาทีเหมือนกับเป็นบ้าหนึ่งนาทีขาดสติหนึ่งชั่วโมงเหมือนเป็นบ้าหนึ่งชั่วโมงอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเรื่องสติไม่ใช่ขอวัดปฏิบัติของผู้ครองผ้าเหลืองแล้วแต่เป็นกิจจำเป็นเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอยู่รอดของคนทุกคนเพราะถ้าขาดสติเมื่อไหร่แล้วเครื่องต้านทานโรคคือกิเลสจะหมดไปทันทีพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างเชื้อโรคคือโกรธคือหลงพร้อมที่จะเข้ามาทำลายชีวิตเราได้แนวทางการประพฤติปฏิบัติของชาวพุทธเราก็คือการที่จะพ้นจากการเป็นเหยื่อทีนี้เราไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเท่าไหร่นะถึงจะเป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้มีเงินมีทองเป็นผู้ที่มีบริษัทบริวารมีคนเคารพนับถือมีลูกมีหลานมีเลนก็ตามเราจะเอาอายุเราจะเอายศตำแหน่งเป็นเครื่องวัดคุณภาพชีวิตเราไม่ได้คุณภาพชีวิตของเราเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องคุณธรรมโดยการไม่มีคุณธรรมอยู่ภายในในคุณภาพชีวิตอยู่ตรงนั้นตราบใดที่เรายังไม่หันมาสนใจเรื่องการขัดเกลาเรื่องการระงับสิ่งเศร้าหมองในการส่งเสริมและการพัฒนาสิ่งที่ดีงามนั้นเรียกว่ายังเป็นเหยื่ออยู่มันก็ว่าเราเป็นเหมือนกับหนังสือพิมพ์เก่าๆที่เขาทิ้งไว้แล้วอยู่กลางถนนแล้วก็ลมพัดผ่านไปผ่านมากระดาษหนังสือพิมพ์ที่บางๆนั้นก็ต้องเป็นไปตามลมใช่ไหมนี่ชีวิตของคนเรานี่เหมือนกับหนังสือพิมพ์เก่าๆอยู่ในถนนที่เต็มด้วยขี้ฝุ่น
อยู่กลางสายลมอยู่ในช่องลมมันบางๆมันเบาๆมันไม่มีหลักตายตัวมันไม่มีที่หลบแล้วก็ดูที่กระดาษมันมีอะไรมีแต่ของเก่ามีแต่ข่าวเก่าๆไม่มีอะไรใหม่นะจิตใจของเรานี่เหมือนกับกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆมีแต่ข่าวเก่ามีแต่ของเก่ามีแต่ของซ้ำซากเพราะไม่เคยได้ชำระไม่เคยได้ทิ้งของเก่าที่ไม่มีประโยชน์เหมือนกับคนบางคนได้อะไรมาเนี่ยแม่จะทิ้งก็ไม่อยากจะทิ้งเก็บไว้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องบานมันรกรุงรังสกปรกลูกเพื่อนฝูงเข้ามาก็โอ้โหลูกหลานเข้ามาโอ้โหทุกคนก็ขอร้องเอาไปทิ้งใช่มั้งเก็บไว้ทำไมบางคนก็ยังเก็บหนังสือพิมพ์จาก10ปี20ปีที่แล้วไว้นะขนาดนั้นก็ยังมีของเก่าที่ไม่มีทางใช้เอาไปทิ้งซะพ่อเอาไปทิ้งซะแม่ไม่ทิ้งหรอกทำไมอ้าวไม่แน่หรอกวันใดวันหนึ่งอาจจะได้ใช้แต่นี่มันก็อยู่อย่างนั้น10ปีแล้วมันไม่ได้ใช้สักทีจะได้ใช้เมื่อไหร่นี่แหละคนเราก็คงเคยเห็นที่คนที่เป็นอย่างนี้นิสัยคนที่เป็นอย่างนี้กับวัตถุได้คนจำนวนมากกว่านั้นที่เป็นอย่างนี้เรื่องกับจิตใจอารมณ์เก่าแก่เรื่องเก่าแก่ไม่ยอมทิ้งเสียดายไหมมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทิ้งไม่ได้หรอทิ้งไม่ได้หรอกพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วเหมือนเสาใหญ่ๆสมมติว่าเสานี่ยาวยาว20เมตร30เมตรแล้วก็ขุดหลุมฝังอยู่ถึงครึ่งเสาว่ายาว30เมตรก็ฝัง15เมตรลมพัดเท่าไหร่มันก็ไม่หวั่นไหวใช่ไหมนี่แหละจิตใจของเรามันต้องมีหลักอย่างนี้ไม่รู้เท่าทันจิตใจเจ้าของไม่มีทางไม่มีสติมันก็มองไม่เห็นเหมือนกับไม่มีคนเฝ้าประตูสติท่านชอบเปรียบเทียบกับผู้เฝ้าประตูไม่รู้ว่าใครเข้าใครออกคนตื่นมาหน้าตาไม่ค่อยหน้าไวใจเท่าไหร่หรือว่าโซเซเข้ามาได้กลิ่นเหล้าหรือว่าขี้เมาเข้าวัดก็ไม่ให้เข้าเห็นไหมผู้เฝ้าประตูไม่ใช่ว่าดูอย่างเดียวก็ยังเป็นผู้ที่เลือกรับเข้าเฉพาะผู้ที่จะไม่ทำลายและที่จะผู้ที่จะไม่เป็นอันตรายต่อสถานที่ผู้ที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรสติก็ทำหน้าที่อย่างนี้กับจิตใจเราอารมณ์อันใดสิ่งอันใดที่จะทำให้จิตใจของเราว่าวุ่นขุ่นมัวสติก็กันเอาไว้ไม่ให้เข้าท่านขอให้เราพยายามเป็นผู้มีสติอย่าปล่อยปละละเลยการเจริญสติก็ดีการทำสมาธิภาวนาก็ดีก็ทำอย่างจริงจังอย่าไปทำหลอกๆแหละๆทำหลอกๆแหละๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อะไรแล้วจะไปโทษใครอย่างที่ท่านว่าโอ้เราได้ยาวิเศษมาจากท่านฟรีท่านก็แจกฟรีไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอันใดเอาไปเถอะทานฮะทานแล้วหายนะโรคจิตโรคกิเลสทั้งหลายท่านบวกหายรับรองขอบคุณค่ากราบสามหนเอาไปไว้ที่บ้านต่อมาท่านก็ถามแม่ออกนี่กินยังยานั่นยาวิเศษองอาตมายังอยู่กันหน่อยเป็นยาบ่ท่านได้กินเอาไปหลายมื้อแล้วบ่มีเวลาไม่ซั่นมันยุ่งมันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมันบ่มีเวลา
ราจะไปโทษใครฮะแค่จะเปิดขวดยาไปกินยาก็อ้างว่าไม่มีเวลาสิ่งวุ่นวุ่นวายวายมันก็มีเวลาอยู่ตลอดเวลาแล้วไปโทษจะไปโทษศาสนาหรือจะไปโทษครูบาอาจารย์หรือจะไปโทษใครนี่ต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองเราทานยาให้ทานครบคอร์สด้วยไม่ใช่บางวันก็ทานบางวันไม่ทานอย่างนี้มันก็จะไม่ได้อะไรหรอกฉะนั้นศาสนธรรมของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ท่านให้เชื่อไม่ได้ครูเลยนะว่าไม่เชื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกุศลตกนรกนะต้องเชื่อนะศาสนาเราไม่เคยสอนคนเหมือนเป็นเด็กเล็กอย่างนั้นนะศาสนาเราเป็นผู้ที่ให้เกียรติแก่ผู้ศึกษามีการให้เหตุให้ผลอยู่เสมอแต่มันอยู่ที่เราไม่มีใครขู่ไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ว่าเราเองต้องเห็นประโยชน์แล้วต้องทำเราจะพ้นทุกข์เราจะจมทุกข์นี่ไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์หรอกมันไม่ได้อยู่ที่ศาสนามันอยู่ที่เราเราจะหายจากโรคมันไม่ได้อยู่ที่ท่านหรอกมันอยู่ที่เราท่านพยายามให้มีสติลืมตาตอนเช้าเริ่มเลยเริ่มเจริญสติมีสติก็คืออะไรนะเขาจำกัดความของสติง่ายๆว่าคือไม่ลืมสติคืออะไรสติคือการไม่ลืมเอาแค่นี้นะอันนี้ลักษณะของธรรมะมันโอเปนไอโคเนี่ยมันก็น้องไปเอาไม่ลืมก็ไม่ลืมอะไรเลยต้องถามอะไรว่าในเรื่องนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้เราต้องระลึกอะไรอยู่มันจึงจะทำได้สำเร็จจะทำอย่างได้ประโยชน์และมีความสุขทั้งแก่ตัวเองและคนอื่นไม่เปลี่ยนปีนตมไม่เปลี่ยนปีนผู้อื่นต้องจำอะไรไว้บ้างต้องไม่ควรลืมอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดก็คือไม่ลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำลวกเพื่อทำให้เสร็จเพื่อจะไปทำอย่างอื่นแต่ให้ความสำคัญให้ความเคารพกับสิ่งที่ตนทำอยู่แล้วระลึกคำสอนของครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รับผิดชอบระลึกอยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองในหน้าที่การงานของเราทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้ให้เห็นให้จำได้ไม่ลืมนี่คือจุดเริ่มต้นของอริยมรรคของท่านนะฮะพอเราหันมาสนใจชีวิตของตัวเองในปัจจุบันด้วยมีสมาธิที่มีความเห็นชอบมันมีความเข้าใจระดับพื้นฐานที่ท่านได้ฝากไว้แต่จากนั้นแล้วเราต้องทำเองโดยมีท่านเป็นผู้ชี้บอกและเป็นผู้ให้กำลังใจเท่านั้นเองจะเป็นงานที่แต่ละคนจะต้องทำเองอันนี้กดตายตัวของธรรมชาติที่เราฝืนไม่ได้อะไรวันนี้อาตมาก็ได้ให้ขอคิดบางเล็กน้อยพอสมควรแก่เวลาแล้วก็หยุดที่ล้อมเพียงแค่นี้เอวัง